ผู้ชมวันนี้เรามาพาคันนี้ไปอาบน้ำกันหน่อย นะฮะรถทดสอบนะครับก็คุณผู้ชมท่านใดที่อยากมาดูรถที่สาขาผมนะแล้วมาทดลองขับตอนนี้รถทดลองขับก็จะมีแคปเกียร์ธรรมดา4ประตูออโต้มิวเอ็กซ์นะฮะนี่วันนี้เราเอามิวเอ็กซ์มาอาบน้ำแม่ต้องบอกว่าเข้าคาแคร์ไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมช่วงนี้ฝนตกพอเข้าวันหนึ่งปุ๊บอีกวันหนึ่งเลอะโอ้โหโดนที200เท่าไหร่ประมาณอ่ะมีใครล้างรถมิวใครซื้อรถมิวเอ็กไปแล้วล้างเท่าไหร่กันบ้างครับแต่คันนี้ผมล้างอยู่ประมาณ240บาทนี่ฮะเดี๋ยวเราให้คุณกัลยานะครับเซเลบเมืองไทยหัวหน้าแม่บ้านเป็นทุกอย่างใช่ไหมของเรามีเครื่องฉีดนะคุณผู้ชมแต่มันก็จะชอบแบบเสียบ่อยล้างรถนี่เวลาแบบเหงาๆก็เพลินๆดีนะสีน้ำตาลนี่ขนาดล้างรถเขายังสั่งผมเลยว่าต้องฉีดแบบนี้เห็นไหมอ่ะถือมิวเอ็กอ่ะคุณผู้ชมผมจะบอกนิดนึงนะใครที่ออกมิวเอ็กไปแนะนำให้ซื้อเครื่องฉีดนะครับถ้าจะล้างเองเพราะว่าซุ้มล้ออ่ะมันเป็นเหมือนกำมะหยี่ถ้าไม่ฉีดอ่ะมันออกยากมากเนี่ยมันเป็นแบบกำมะหยี่นะพี่ยาเอากล้องเข้าไปใกล้ๆให้ดูหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่เนี่ยถ้าไม่ฉีดอ่ะยากมากนะครับมันแบบมันเอาฟองน้ำรูปมันอาจจะยังไม่สะอาดเท่าฉีดนะแล้วก็งัดด้วยใช่ใช่มีคนถามผมเยอะนะว่าผมเนี่ยไปเปลี่ยนแม็กมาผมแบบอยากเปลี่ยนแม็กระหว่างขอบ18กับขอบ20อ่ะอันไหนมันจะนิ่มกว่านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆอาจจะไม่ได้รู้สึกต่างกันมากมายนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคือไอตัวขอบ20อ่ะยางมันจะบางหน่อยเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าขอบ18ยางมันจะหนาขึ้นมาอีกมันก็มีโอกาสที่ขอบ18อ่ะจะให้ความนุ่มนวลในเรื่องของยางได้ดีกว่านะฮะแต่ว่าความสวยก็20ก็จะสวยก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าจากที่ลองขับดูมันก็ไม่ได้ถือว่าต่างกันเท่าไหร่นะในเรื่องความนิ่มระหว่างขอบ18กับขอบ20แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมของยางในเรื่องของการยืดหยุ่นอ่ะผมว่าขอบ18มันก็น่าจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าความสวยในสไตล์แบบว่าหรูหราก็ขอบ20ก็น่าจะสวยกว่านะครับในมุมมองนี่มิวเอ็กซ์นี่จะเป็นรถที่มีดิสเบรกหน้าหลังนะฮะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมดิสเบรกฉีดมันเข้าไปฮะไม่เป็นไรได้อยู่พี่ยานี่ชิปนี่นานๆทีจะมีคนมายืนถ่ายให้นะคุณผู้ชมปกติต้องถ่ายเองตลอดใช่จริงๆวันนี้ผมมีพิตตี้ล้างรถนะผมมีพิตตี้มาล้างรถนะ
นี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพิตตี้นะฮะตอนคือต้องบอกว่าตอนที่ล้างรถเนี่ยมันจะออกสเต็ปด้วยนะฮะจะแบบมายืนแข็งๆไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วผมจ้างพิตตี้มาดูขออีกหนึ่งสเต็ปได้ไหมคุณต้องเปิดเพลงแล้วแหละคุณต้องเปิดเพลงติ๊กต็อกให้ฉันเล่นสิคันนี้มันอันนี้เราไปล้างได้กี่วันวันเดียววันเดียวกี่บาท280นะคุณผู้ชมได้วันเดียวเละหมดต้องมาล้างใหม่ก็ล้างเองแล้วกันฟองน้ำรูปเบาๆแต่ว่าเวลาเนี่ยเนี่ยผมให้ดูที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยถ้าซุ้มล้อมิวเองมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้ากำมะหยี่อะไรเงี้ยนะเนี่ยมันต้องฉีดหน่อยแล้วก็พอฉีดเสร็จแล้วก็เอาฟองน้ำรูปอีกทีหนึ่งก็ได้มันจะได้แบบว่ามันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เป็นผิวสีดำอะไม่ขึ้นคราบขาวคราบโคลนอย่างเงี้ยคันนี้เป็นอัลติเมทนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเครื่อง 1,900 นะเผื่อใครอยากมาทดลองครับเซ็นเซอร์นี่ล้างได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเวลาขับรถมันโดนน้ำฝนมันก็ไม่เป็นไรนะใช่ตรงนี้ต้องให้พี่ยาว่าเจ้าให้ไม่ถึงโอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าท่านใดอยากได้รถรุ่นไหนสอบถามออปชันอะไรนะครับหรือสงสัยการใช้งานตรงไหนก็โทรมาเลยนะฮะยินดีให้คำปรึกษาโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม